เอสเพย์ นำผู้ชมมารับชมไทยไลท์การแข่งฟุตบอลดิวอลไทยลีกทุกการ2022-23นะครับโขทัย FC ได้ในบ้านพบกับทางนครราชสีมานะครับสุโขทัยอันดับ10ส่วนนครราชสีมาอันดับ13นะครับแต้มห่างสนุกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับนัดนี้สำคัญดูคิดเปิดมา 1-0 ทันทีครับลูกหม่งทางกิสแลงเฮลิเก้นะครับนาทีที่14เปิดมายอดเยี่ยมเลยนะครับเข้ามาพอดีพอดีครับในจุดนัดพบเปิดมาครับวางดีมากๆเลยครับลูกนี้ฟรีคิก 1-0 ครับถือว่าออกตัวได้ยอดเยี่ยมครับนครราชสีมาแล้วก็ยังลุยต่อนะครับนครราชสีมาเปลี่ยนออกมาแล้วยิงลูกนี้ครับกุซาโวไปกดดันสุดท้ายมาเข้าทางแซงดิเก้ครับ 2-0 ครับนาที17รับกระชอนะครับทันโลกุซาโวนี่ตามไปกดดันเนี่ยครับแล้วบอลมาเข้าทางแซงดิเก้แปะเข้าไปง่ายๆครับ2-0นาที17ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเกมนี้ทางนครราชสีมาออกตัวได้ดีแล้วฟรีคิกเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วมีจังหวะล้มลงไปของทางชาริคัฟนะครับผู้ตัดสินไปเช็ค VR ครับแล้วมองว่าทางแลซิโอเนี่ยดึงชาริคัฟล้มลงในเขตโทษนะครับแล้วก็ชี้เป็นจุดโทษครับเป็นทางทันลุนกุสตาโวรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับ 3-0 ครับในนาทีที่42โอ้โหครึ่งแรกนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนครราชสีมายิงดีนะครับจุดโทษจังหวะนี้ของทางทารอนกุสตาโวครึ่งหลังเปิดมาก็มีโอกาสอีกครั้งครับทางนครราชสีมาจังหวะนี้ทางสหรัฐเปิดล้นเองครับแล้วก็สุโขทัยได้มาครับจังหวะนี้ 1-3 จากทางชาวสิทธิ์ซับให้คุณผลนะครับบอลจ่ายมาตรงกลางนี่เป็นใจให้เขาด้วยถึงเจ้าตัวแล้วก็มีเวลามีพื้นที่ให้เลือกเลยนะครับเคนชิโร่เนี่ยปาดมาแล้วก็มีเวลาให้เลือกยิงครับเฉลิมศิษย์เรื่องมุมขวาของตัวเองครับไล่มาครับ 1-3 นครราชสีมาข้างหลังเองก็เกมรุกก็อาจจะดูลดลงไปบ้างครับมีจังหวะยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปครับเข้ามือของทางกิตติพันธ์ก็ยังลุยต่อเนื่องครับสุโขทัยแล้วก็จังหวะนี้ลุยกันต่อเนื่องครับยิงมาแล้วก็เนี่ยครับมีแฉลบชนคาแล้วเด้งมาครับใส่ทางเชนชิโร่ผมเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เช็ควีอาร์ครับไม่ได้ประตูครับว่าล้ำหน้าครับจังหวะเนี่ยครับยิงของทางบาโจเนี่ยผู้ตัดสินเช็ควีอาร์ไม่ได้ครับนำหน้านะครับยังอยู่ที่ 1-3 แต่ว่าสุโขทัยก็สู้นะครับแล้วก็พยายามต่อเนื่องจนมาได้ประตูไล่มา 2-3 จังหวะนี้ครับจากทางอัลโซครับสกัดไม่ดีนะครับวสันต์พรมแสนมาเข้าทางปิยะราชแล้วก็บรรจงเปิดเข้ามาโถงข้อมงแบบนี้ไม่เหลือครับอัลโซไล่มา 2-3 ครับไล่มาช่วงท้ายเลยนะครับที่89พยายามใช้ทุกนาทีให้มีค่าครับสุโขทัยจังหวะนี้ปาโจหมุนมาแล้วก็มงเปลี่ยนทางมาแต่ว่าเกี่ยวไม่ติดครับทางแมซิมิเลียนคนที่ต่อบอลมาเนี่ยเป็นทางเคนซิโร่นะครับเนี่ยครับแต่ว่าก็เจ้าตัวก็บอลมาโจนตัวด้วยครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ทันครับจบเกมเป็นว่านครราชสีมาครับบุกมาชนะสุโขทัย FC ไป3-2ครับเก็บ3คะแนนอันล้ำค่าได้สำเร็จครับ